วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport on Tour นะตอนนี้เฮาอยู่ที่สนาม2ลมสเตเดียมพะเยาครับผมมารวมกิจกรรมการแข่งขันแมตช์กระชับมิตรนะฮะระหว่างทีมเปิดตัวรุ่น14ปีทีมน้องใหม่ยังหนองเล็งไซ FC ของเฮาครับยังบ่มีชุดยังเป็นทางการเตือนะวันนี้เน้นสีเทาสีขาวไว้ก่อนนะพบกับ2ลมซ็อกเกอร์สคูลครับในชุดสีแดงดำสำหรับรุ่นนี้สนองเล็งซ้ายเป็น U14 นะส่วน2ลมเป็น U13 นะฟุตบอลแบบมีผลนะมาเล่นด้วยกันสนุกสนุกครับผมเอ้ยยก็เป็นทีมกำลังปั้นใหม่ครับหลังจากที่หนองเล็งซ้ายได้ปั้นอยู่10กับ12ได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะขยายมาเป็นอยู่13กับ14ครับฟรีคิกครับผมปู่แชลบเรียบร้อยครับ 1-0 ครับสองลมขึ้นนำก่อนครับสำหรับรุ่น10-11ปีของหนองเล็งซ้ายกับเชียรุ่นปีอยู่ด้านบนครับครึ่งละ15นาทีนะฮะอันนี้ก่อนนี่ฮะสมาชิกหนองเล็งซ้ายของเขารุ่น14นะวันนี้มากันประมาณ13-14คนนะฮะได้2ทีมพอดีก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันลงชุดละครึ่งนะตอนนี้โดนน้ำอยู่1-0นะยังโดนบุกอยู่นะYeah.
ไทเกอร์นะบอลลงดีแล้วนะแต่หักคอนักไปหน่อยครับจนเสาครับประตูจนได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อขาวเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวหลังจากแม็กนี่เซตนะฮะเขาจะมีการทำเสื้อนะครับรุ่น14ปีนะเป็นเสื้อของผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวคงจะต้องเสียตังค์แหมแล้วนะฮะเพื่อการร่วมกิจกรรมในการแข่งขันเด็กๆมีเสื้อทีมไซนะเดี๋ยวเขาต้องลงทุนแหมแล้วนะสำหรับน้องเลงไซ FC ของเขาบอกเป็นยังครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับผมลงทุนกับเยาวชนลูกหลานของเขาเนี่ยถ้าเป็นบอลรุ่น13 24นี่ผู้รักษาประตูนี่จะเตะจับเตะได้เข้าใจเกมนะคือตะข่ายมันอยู่ต่ำนะถ้าเตะโดนนี่โดนตะข่ายถือว่าเป็นลูกออกต้องทุ่มแต่นี่สามารถควบคุมทิศทางบอลให้ลูกโดนเกินไปนะลูกพุ่งไปทั้งนั้นถ้าเป็นรุ่น10ปี11ปีนี่ยังเตะโดนโดนตะข่ายอยู่นะยาบอดเดี๋ยวยาบอดอย่าบวกไล่เลยเนี่ยไป
สองหนึ่งนะถือว่าเหยียดเท้าให้ถึงอยู่นะสำหรับรุ่นนี้ก็มี3ทีมนะเดี๋ยวบ้านโซ่จะมารวมอุ่นเครื่องด้วยแฮมมึงทีมครับรับรองสนุกแน่นอนครับผมมาดูบ้านโซ่เจอกับสองล้มนะฮะลงโล่งนะฮะยังยิงแบบต้องกรอบนะสำหรับรุ่น14ปีครับ16ปีนะเดี๋ยวจะปรึกษากับช่างเอ้ยจับโคตรบอมมาถึงความเป็นไปได้ในการจัดลีกเป็นหนองลิงซ้ายยุทครับนะฮะทั้ง2รุ่น14และ16มาดูครับว่าจะมีทีมสนใจเข้าร่วมสามารถจับการแข่งขันได้หรือเปล่านะฮะจังหวะนี้เป็นใบเหลืองนะทำฟาวล์นะหนองลิงซ้ายโดนใบเหลืองใบแรกครับผมบึดบึดระวังน้องด้วยเด้อน้องโกตัวน้อยนะนี่ใส่เต็มคอนี่ระยะใกล้ๆนี่ถ้าโดนผู้รักษาประตูนี่อาจเจ็บได้นะตะกี้นี่จกดีตีเตะบอลบัดโดนนะครับลูกนี้จังหวะหมดครึ่งแรกครับแม่สกอร์ 3-1 ครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อครับผม